ไทยลีกบิ๊กแมตช์สัปดาห์นี้จากฝูงปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC อันดับ6ของตารางวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลาดี 19:00 นความพร้อมของเจ้าถิ่นบุรีรัมย์เพิ่งบุกชนะบางกอกก๊าซ 3-1 ในศึกช้าง FA คัพกลางสัปดาห์นักเตะจะขาดนฤพลอารมณ์สวะที่เจ็บยาวจากแมตช์กับศรีสะเกษ FC ส่วนคนอื่นๆยังพร้อมลงสนามเนวินที่ชอบประธานสโมสรสั่งลูกทีมเน้นทุกนัดทุกถ้วยเพื่อกวาดแชมป์ทุกใบในประเทศ11ผู้เล่นบุรีรัมย์ที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ 3-5-2 ฟิวรักแท้สูงเนินผู้รักษาประตูแผงหลัง3คนสุรีสุขะอังเดสตูเนสกรวิทย์นามวิเศษวิงแบ็คขวานฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมวิงแบ็คซ้ายธีรธรบุญมาทันแดนกลาง3คนสุชาวนุชนุ่มคุมเกมโกสุนกิกับจักรพันธ์แก้วพรหมทำเกมรุกแดนหน้าบราซิเลียนเดียโก้ลุยซันโต้กับจิวิโต้มาเชน่าด้านทีมเยือนสุพรรณบุรี FC จะได้เปรียบเรื่องความฟิตเพราะไม่มีเกมกลางสัปดาห์แต่ผลงานนัดล่าสุดในลีกเปิดบ้านพ่ายสระบุรี FC 0-1 ล่าสุดเพิ่งประกาศแยกทางกับเซโจฟาริอัสกุนซือชาวบราซิลและดันโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะมาเป็นกุนซือชั่วคราวโค้ชโย่งเผยหวังเพียง1แต้มจากถิ่นบุรีรัมย์11ผู้เล่นสุพรรณบุรีที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ 4-4-2 อนุรักษ์ชมพูพฤกษ์ผู้รักษาประตูแผงหลังปราศสมัครลาดกับมาริโอโลซาริโอยิงเซ็นเตอร์คู่พลวัตวังคหาดแบ็คขวาแบ็คซ้ายณัฐพงศ์สมณะด้านการกฤษดาบุญเรืองรอดกับลีซังฮีกราบซ้ายชาคิดกราบขวาเดชาสะอาดโฉมคู่หน้าเป็นจักรพันธ์พรใสกับอังเดวิริเต้พบกันในเล็กแรกที่บ้านของสุพรรณบุรีเสมอกันมาอย่างสนุก2-2บิ๊กแมตช์คู่นี้จะเป็นแข้งปราสาทสายฟ้าที่ฟาดช้างสุพรรณบุรีดับคาทินหรือจะเป็นช้างศึกยุทธหัตถีบุกมาสร้างเซอร์ไพรส์เก็บแต้มได้ดังหวังเย็นวันนี้ 19:00 นแฟนบอลไทยลีกรู้คำตอบเรวัชแสงเพชรรายงาน